พร้อมกันเลยครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆพี่อยากจะบอกว่าเรื่องเต้นจริงๆเรามีหลายค่อนข้างใกล้เคียงกันอยู่นะถึงจะมีดีเทลเล็กน้อยที่แบบปรับเพิ่มได้นะครับแต่พี่สงสัยภาพมันดูไปได้กันดีแต่ภาพมันจะต้องเสริมจริงๆพี่รู้สึกว่าเรื่องแรกเลยอาจจะต้องเก็บดีเทลดีๆก่อนการเต้นสรุปท่าเนี้ยทำยังไงคือให้เคลียร์กันก่อนเพราะว่ามันจะมีบางท่าที่แบบบางคนเข้าใจคนละอย่างเดี๋ยวตัวอย่างง่ายๆแค่ท่านี้เป็นสิ่งเดียวกันเลยบางคนไม่มีนี่เป็นงานแรกหรือเปล่าอ่ะงานแรกใช่ไหมก็แต่เต้นดีนะหมายว่าภาพรวมมันไม่ได้ดูแปลกขนาดนั้นแต่ถ้าจะต้องเสริมจริงเรื่องแรกเลยคือพอมันเป็นงานน้องเป็นศิลปินทำได้สิ่งสำคัญมากเดี๋ยวน้องมันไม่ใช่แบบคนที่มาเต้นเฉยๆแต่อยากให้ทุกคนแบบลองเลื่อนเต้นเนี่ยเพิ่มเข้าไปด้วยเพราะว่าเต้นลิปซิงแล้วก็การตัวฟองสามอย่างเนี่ยสำคัญมากถ้าอยากเสริมเรื่องนึงคือตอนนี้มันจะมีเอาเรื่องเต้นหลักก่อนเนาะเครื่องยนต์ที่เข้าเพลงหลักที่ไม่ติดเลยมาแต่พอเข้าแดนเบรกเห็นได้ชัดเลยว่ามันค่อนข้างเกิดความไม่มั่นใจมากขึ้นว่าเอ้ยจังหวะยังไงนะจะเต้นยังไงนะอันนี้เหมือนที่บอกว่าง่ายๆสุดเลยคือวิธีแก้คือซ้อมเพิ่มลองซ้อมเพิ่มหน่อยอันนี้เป็นงานแน่ชนะที่สุดเราทำได้ดีแล้วฉะนั้นหลังจากนี้ลองให้เวลาโชว์เนี่ยเพิ่มลองดูก่อนแล้วลองทำดีดูใช่เราซ้อมกันนานไหมอ่ะหนึ่งวันหนึ่งอาทิตย์เดือนใช่ไหมคือพี่จะชมก่อนว่าถ้าอันนี้เป็นงานแรกของน้องจริงพี่จะชมก็เก่งมากสำหรับงานแรกคือมันแบบอันแรกที่ชมก่อนเลยคือน้องงานรันด้วย energy ที่ดีที่ครบนะรวมๆอาจจะมีบางท่อนที่จะเป็นการลงบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับแบบน้องที่ขึ้นครั้งแรกสุดบนเวทีแล้วทำได้แบบนี้พี่เรียกว่าเก่งเรียกว่าทำได้ดีคราวนี้พี่เรียกว่าพี่แนะนำเป็นองค์ประกอบอื่นๆให้แบบน้องๆเข้าใจแล้วกันว่าแบบมันมีอะไรบ้างที่เราต้องดูอะไรอย่างเงี้ยสำคัญอันแรกเลยที่รู้สึกว่าน่าจะเป็นแผลใหญ่ๆของแบบทีมน้องเนี่ยคือน้องๆจะมีปัญหาเรื่องทัศน์ชันแล้วมาเปลี่ยนแพทเทิร์นอะไรก็ตามอ่ะเหมือนน้องจะหลุดออกจากคอมโพแมนซ์เลยทันทีที่พี่จะบอกว่าทัศน์ชันอ่ะมันคือเป็นคอมโพแมนซ์อยู่อะไรเงี้ยสังเกตลองเห็นจากเริ่มต้นใช่ไหมเริ่มต้นน้องจะมีคนตรงกลางก็มีแบ็คคาร์น้องจะเข้าคอมโพแมนซ์ทันทีแล้วอยู่ก็เดินเลยเดินเหมือนเป็นแพทเทิร์นที่มันหลุดออกจากโชว์ไปเลยเหมือนเป็นว่าเหมือนโชว์เริ่มใหม่ครั้งที่สองตั้งใจเลยอ่ะใช่พอหมดช่วงอินโทรปุ๊บมันเหมือนจบโชว์แล้วเป็นการเดินใหม่เพื่อเริ่มโชว์ใหม่ครั้งที่สามอะไรอย่างเงี้ยคือโชว์มันไม่ได้ถูกการทีมของแมนสไปร์เลยทำให้โชว์มันเหมือนมันขาดช่วงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยประมาณนั้นเนาะกับสองก็คืออย่างที่ติ๊กบอกคือเราซ้อมอาจจะต้องดูเรื่องของปีในการพัฒนาการสร้างที่เยอะขึ้นด้วยอย่างเงี้ยหรือรายละเอียดที่ทำให้มันครบและให้มันกว้างคือตอนนี้คือน้องฟังยิ้มน้องเต้นที่รู้สึกว่าน้องเต้นมีจักรแลในการเต้นอยู่ก็เลยทำให้ลายเล็กไปได้เวลาเต้นแบบเขี่ยลายอ่ะเขี่ยลายเขี่ยแบบว่าเต้นไปเลยแบบชิดเนื้อปะคือตอนนี้มันชิดเต้นแล้วเพลงมันชิดชิดชิดแต่ตอนนี้เลยเข้าใจป่ะมันไม่ตรงกันแล้วเรื่องความเพลงมันมีความหนักมากตัวเพลงเนี้ยมันมีความหนักมากเพราะฉะนั้นเวลาเต้นลองดูว่าทำยังไงมันจะหนักมากเพียงพอเท่ากับดนตรีที่เราเลือกอะไรเงี้ยใช่ตามที่ชื่อไม่ได้หลีดท่าหลีดมูเป็นหลีดท่าตามที่ชื่อไม่ได้ใช่แล้วก็ซ้อมบ่อยๆซ้อมด้วยกันเยอะๆแบบที่ว่าเราถ้าเราได้ใช้เวลาด้วยกันมากๆหน่อยอะไรเงี้ยมันจะยิ่งจูนได้มากขึ้นสำคัญเวลาซ้อมสำหรับทีมที่เริ่มใหม่ๆอะไรเงี้ยน้องๆอยากตรวจท่าอย่างเดียวน้องๆต้องซ้อมในเชิงพัฒนาให้ได้เยอะขึ้นด้วยเนาะประมาณนี้ประมาณนี้ก็สู้ได้ไหมขอบคุณมากครับขอบคุณคอมเมนต์จากคณะกรรมการด้วยนะครับแล้วขอบคุณเรื่องกับทีมนี้ครับ Little Devil ครับไปต่อในความสนุก